ภาพการ์ตูนของพี่เซียกันนะครับบอกคุณผู้ชมไปก่อนว่าวันนี้เราไม่มีช่วงเอ็กซ์ตร้านะครับเพราะว่าเราก็ไลฟ์ผ่านทาง Facebook กันไปแล้ววันนี้การ์ตูนพี่เซียเป็นเรื่องของนี่เลยฮะนกฮะผมเชื่อว่าไม่ได้มีนกแค่ตัวเดียวนะอันนี้เป็นเพียงนกตัวเดียวเป็นนก Voice TV แต่ยังมีนกสื่ออื่นอีกตั้งเยอะแยะมากมายที่ไม่รู้ว่าจะเจอกรณีแบบนี้หรือเปล่าเหมือนเป็ดเหรอฮะดูอวบดูอวบนะครับนะฮะก็สื่อสารกันออกมานะครับในข้อความต่างๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเอาล่ะแขกรู้สึกว่าโอ้แต่อันนั้นคือเอาความแซวของพี่สิทธิ์มาเลยนั่นน่ะคุณเสียบอกว่าเนี่ยคุณพี่สิทธิ์บอกว่าเราชอบพูดคนเดียวจะ5ปีพูดอยู่คนเดียวแล้วก็บอกว่าแล้วบอกว่าไม่ได้พูดเรื่องการเมืองแต่เอาล่ะแขกรู้สึกว่า Voice TV มาพูดเรื่อง Voice TV โดนปิดมากเกินไปดูไม่ดีพูดพอพูดพอหอมปากหอมคอแต่ทั้งหมดเนี้ยเราพูด Voice TV ในฐานะที่เรากำลังพูดถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อโดยภาพรวมด้วยนะคะไม่อยากจะให้โฟกัสแต่ตัวเราเองคนในอะไรบอกว่าอะไรมันน่าจะโดนปิดตั้งนานแล้วนะถ้าใช้กติกาแบบอำนาจกว้างขวางกว่ากสทช.เราก็จะพูดว่าจริงๆแล้วกสทช.ก็เมตตาลงมาไม่ใช่คือหมายความว่าเขาปิดเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยอำนาจนี้แล้วทำไมเขาต้องมาปิดช่วงเลือกตั้งใช่เปล่านี่มันเป็นคำถามที่ทุกคนถามครับเอาไป